ากเกร็ดนนทบุรีกันหน่อยนะคะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันที่นนทบุรีอีกแล้วเมื่อ5วันก่อนเพิ่งจะรายงานไปเมื่อ5วันก่อนเนี่ยเป็นปั๊มบนถนนรัตนาธิเบศรที่เขาไปขยำนกเขากันในห้องน้ำเป็นอดีตมือกลองของคณะตลกนะที่ถ่ายคลิปแบบเห็นจังๆเลยนะโดนขยำปรากฏว่านี่อีกปั๊มนึงอันนี้อยู่ที่ปากเกร็ดนนทบุรีเป็นถนนราชพฤกษ์ขาออกนี่แล้วเจ้าทุกข์จับตัวมือถ่ายคลิปเอาไว้ได้ด้วยโอ้พอเจ้าประคุณเอ้ยเขานี่บอกว่าจะเข้าไปถ่ายหนักเจอแอบถ่ายตอนกำลังจะถ่ายหนักหนก่อนอำเภอเมืองหนนี้อำเภอปากเกร็ดเนี่ยคุณอนันต์ผู้เสียหายอายุ29ปีนะคะจับตัวในเฟรมวัย27ปีผู้ก่อเหตุเอาไว้แล้วเอาโทรศัพท์ผู้ก่อเหตุมาดูมีคลิปตัวเองถูกแอบถ่ายเอาไว้จริงๆก็เลยตามตำรวจสายตรวจสภ.สภ.ชัยพฤกษ์นะคะให้ช่วยมาตรวจสอบก็พาตัวไปที่โรงพักเจรจาไกล่เกลี่ยในเฟรมเนี่ยขอโทษผู้เสียหายแล้วก็ยอมรับเขาว่าตัวเขาเนี่ยมีอาการเสพติดไม่ได้เสพติดยาเสพติดการดูวิดีโอที่แอบถ่ายผู้ชายหลายๆคนเขาจะเอามาเปิดดูแล้วก็ช่วยตัวเองจนสำเร็จความใคร่เอาเหรอชอบดูแบบนี้ติดวิธีแบบนี้ถ่ายผู้ชายเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ใช้คำว่าเสพติดวิธีการนี้เลยในขณะที่ฝั่งผู้เสียหายค่ะเขาบอกว่าก็ปวดท้องหนักอ่ะก็ต้องแวะปั๊มหน่อยนะคะแต่พอเข้าไปแล้วเนี่ยกำลังจะถอดกางเกงก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมมันมีเงาอยู่ข้างล่างเป็นเงาแบบลางๆอ่ะลักษณะเหมือนมีอะไรอยู่ข้างบนเหนือหัวตัวเองขึ้นไปอีกตะคุ่มตะคุ่มเนี่ยอย่างเงี้ยใจเนี่ยปรากฏว่าน่ะแอบถ่ายมาจากผนังห้องน้ำอีกห้องนึงที่อยู่ติดๆกันนะคะก็เลยไปเรียกคนถ่ายคลิปที่อยู่ห้องน้ำติดกันเนี่ยให้ออกมาให้ลบคลิปซะนะคะแล้วก็ถามถ่ายทำไมเขาก็เลยตามตำรวจแต่เฟรมผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าห้องน้ำในปั๊มนั้นนะมีเป็น10กว่าห้องห้องน้ำชายแต่ผู้เสียหายเดินมาเข้าห้องน้ำข้างห้องเขาเลยห้องอื่นว่างๆเป็น10ห้องไม่เข้ามาเข้าห้องข้างๆเขาห้องติดกันก็เลยคิดว่ามีใจให้โอ้โหเขาก็เลยตัดสินใจแอบถ่ายแต่ปรากฏว่าพอถูกผู้เสียหายเห็นโดนทุบโดนลากตัวมาจากห้องน้ำให้ลบคลิปในโทรศัพท์เขาบอกจะไม่ทำอีกแล้วตัวเขาเองพื้นฐานก็ไม่ใช่คนเลวขนาดนั้นบ้านก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองไม่ได้ลำบากค่ะจะไม่ทำเลยเสร็จเลยแบบแต่ว่าผมก็ขอโทษเขาจริงๆว่าแล้วมันคือผมว่ารู้แหละมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยมันไม่ควรทำมันเป็นสิ่งที่ละเมิดสิทธิ์ของคนแล้วก็เนี่ยมันเป็นบทเรียนครั้งนี้ก็บทเรียนในชีวิตที่แบบจะไม่ทำอีกแล้วจะไม่ทำเลยเข็ดเลยแบบแล้วคือผมไม่ได้เอาไปลงที่ไหนไปขายคลิปหรืออะไรก็ตามคือด้วยความที่มันเสพใน Twitter นั่นแหละมันเสพกับไอ้เนี้ยเวลาเราช่วยตัวเองปุ๊บอะเราดูคลิปพวกนี้เรารู้สึกแบบรู้สึกดีอะรู้สึกดีกับเวลาดูคลิปแอบถ่ายทั้งหลายใช้วิธีนี้มาโดยตลอดขอโทษจริงๆขอโทษไม่ได้ผลในทางกฎหมายนะคะตำรวจเปรียบเทียบปรับในเฟรมเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทข้อหาก่อความเดือดร้อนรำคาญค่ะเฟรมเห็นคนมาเข้าห้องน้ำด้านข้างทั้งที่ห้องน้ำเนี่ยมันว่างตั้ง10ห้องก็คิดว่าเขามีใจเปล่านะฮะเฟรมเขาปวดอึเขาก็เลยเข้าไปเขารีบเข้านะครับแล้วคิดดูผู้เสียหายอ่ะกำลังจะถอดอ่ะแล้วเจอเหตุการณ์ซะก่อนคือพูดตรงๆว่าขออภัยนะคะสำนวนเพราะว่าขี้หดตดหายอ่ะแบบคือหยุดเลยอ่ะกำลังจะมากลับเข้าไปข้างในต่อนะครับ